คุณแม่ค่ะคุณแม่ประภัยยืนอยู่ที่ตรงด้านหน้าค่ะแล้วยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็กล่าวลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายคุณแม่บอกเบิ้มไปดีนะลูกนะขอให้ลูกไปสู่สัมปรายภพความดีที่แม่มีที่ลูกมีขอให้เป็นบุญนำพาให้ลูกไปสู่สวรรค์ความดีที่แม่มีความดีที่ลูกมีขอเป็นแม่ขอให้ลูกไปสู่สัมปรายภพความดีที่แม่มีความดีที่ลูกมีขอเป็นบุญนำพาลูกไปสู่สวรรค์ไปสู่ไปเป็นเทวดานะไปอยู่เป็นตากายายไปอยู่กับปู่นี่ลูกนะให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอย่าได้มีอุปสรรคอย่าได้สะดุดอะไรนะน้องเบิ้มนะแม่รักหนูนะลูกนะไปแล้วไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์เบิ้มเอ้ยเบิ้มไปเลยลูกเดินทางเดินหน้าลูกเดียวไปแล้วของแม่บนสวรรค์แล้วไปเลยที่ต้องห่วงพ่อกับแม่รอพ่อแม่เป็นเทวดาอยู่บนฟ้านะลูกนะลูกคิดถึงลูกแต่แม่ทำใจได้แล้วลูกไม่ต้องห่วงแม่แม่เราดังมวลดังมวลแล้วคุณผู้ชมคะคุณแม่เงยหน้าขึ้นพูดกับลูกแล้วอีกหนึ่งภาพที่บีบหัวใจอีกเหมือนกันลูกชายของผู้กำกับเบิ้มเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องเนนใช่ไหมคะครับบวชหน้าไฟให้ลูกชายอายุ8ขวบซึ่งเป็นการบวชหน้าไฟหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็สึกในช่วงที่สึกเห็นบอกว่าน้องเดินไปที่แบ็กดรอปรูปแล้วใช้มือลูบรูปของคุณพ่อน้องชายของผู้กำกับเบิ้มที่ผูกพันกับพี่ชายมากมีกัน2คนพี่น้อง2หนุ่มเนี่ยค่ะเป็นคนเก็บกระบี่แล้วก็หมวกรวมถึงรูปถ่ายหน้าลงศพของพี่ชายนี่คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็จะนำกลับบ้านด้วยได้คือมีความในใจของอีกหลายๆท่านนะนะคะวันนี้จริงๆแล้วเขามีของชำร่วยใช่ไหมที่แจกกับแขกเป็นเหรียญด้านหน้าสลักเป็นพระนอนด้านหลังสลักเป็นบูรณะลายประดับมุกพระพุทธบาทมงคล108พุทธศักราช2460จากวัดโพที่กรุงเทพแล้วของที่ระลึกที่แจกให้กับแขกในงานเป็นหนังสือสวดมนต์แล้วก็ภาพวาระต่างๆของผู้กำกับเบิ้มซึ่งทั้งภาพทั้งข้อความที่แต่ละท่านเขียนในหนังสืออะไรอะค่ะจะรู้เลยว่าความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อผู้กำกับท่านนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกของพ่อกับแม่วันนี้ความสูญเสียมันประเมินค่าไม่ได้นะคะข้อความของคุณพ่อกับคุณแม่ที่เขียนคือผู้กำกับเบิ้มคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่เป็นสายใยรักที่มีค่ามากของภรรยาและลูกตลอดจนญาติพี่น้องทุกคนผู้กำกับเบิ้มเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าข้าราชการตำรวจที่เสียสละยิ่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฝังลึกอยู่ในสายเลือดของความเป็นนักรบผู้กล้าหาญครอบครัวยาวไทยสงฆ์ภาคภูมิใจในตัวผู้กำกับเบิ้มเป็นอย่างมากหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่เป็นครอบครัวเดียวกันเช่นนี้อีกหลายๆชาตินะหลับให้สบายครับขอดวงวิญญาณสู่ชั้นฟ้าสูงสวรรค์รักเหลือเกินทูลหัวของพ่อแม่คุณพ่อเปิดใจนะคะลูกคนนี้คือสิ่งที่มีค่ามากของผมและครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคนเขาไม่เคยทำความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวเลยทุกคนในครอบครัวมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเกิดมาคุณพ่อบอกได้ว่าตอนนี้มันคือบาดแผลที่ร้าวลึกของตัวเขาเองกับครอบครัวมันไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อเอาคืนสิ่งใดกลับมาได้และเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกชายตัดสินใจทำแบบนี้เพราะช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาถูกพิษสังคมพิพากษาจนเกิดความเครียดแม้ว่าตอนนี้อะไรหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายไปแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถนำลูกกลับคืนมาได้คุณพ่อบอกว่าเขาสร้างผู้กำกับเบิ้มลูกคนนี้มาให้เป็นนักรบให้เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพรานเวหาที่เก่งกาจสามารถและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เหนือตำรวจหลายๆอย่างและนี่คือความภาคภูมิใจที่ผ่านมาของหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวันนี้ค่ะเป็นการสูญเสียที่ผมคิดว่าถามว่าภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้มีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้ไหมผมมีความภาคภูมิใจลูกชายของผมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเขาไม่เคยทำความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวเลยเป็นคนที่รักพ่อแม่น้องพี่หรือภรรยาและลูกซึ่งเป็นความน่าชื่นชม
เป็นการสูญเสียครั้งนี้มันย่ำแย่แม้ว่ามันจะเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งที่เอาคืนไม่ได้มันเป็นบาดแผลที่มีความรู้สึกว่าผมสูญเสียแก้วตาดวงใจของผมไปพออะไรที่มันคลี่คลายขึ้นมาแล้วเมื่อคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ผมไม่สามารถที่จะนำลูกผมกลับมาได้ผมคิดถึงเขานะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของเขาจงสู่สุคติสำเร็จพบแล้วเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กับอีกหลายๆชาติตลอดไปผมจะรอเขาในขณะที่คุณพ่อวินัยให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีแล้วก็สื่อมวลชนอยู่คุณแม่ฮะคุณผู้ชมมีภาพภาพนึงที่นักข่าวเราบันทึกเอาไว้ได้คุณแม่ได้เดินไปที่บอร์ดแล้วก็เป็นรูปของผู้กำกับเบิ้มสิ่งที่คุณแม่ทำได้นะขณะนี้คือหอมแก้มได้แค่เพียงรูปนะเพราะร่างของผู้กำกับเบิ้มก็ชาปนกิจไปแล้วนี่คือสิ่งที่แม่ทำได้เป็นครั้งสุดท้ายกับลูกแล้วแม่ก็บอกฮะบอกว่าด้วยความรักและความอาลัยจริงๆตอนนี้ยังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ทีมข่าวเรายังสังเกตอีกนะฮะว่าบนรูปของผู้กำกับเบิ้มมีการเขียนข้อความรักเหลือเกินทูลหัวของพ่อส่วนคุณแม่ก็เขียนในภาพแบ็คดรอปข้างหลังดวงใจของพ่อแม่ครับนี่คือข้อความของคุณพ่อกับคุณแม่ที่เขียนในแบ็กดรอปตรงนั้นเป็นข้อความสุดท้ายที่เขียนถึงลูกก็คือผู้กำกับเบิ้มในส่วนของผู้บังคับการแล้วก็เป็นผู้บังคับการผู้บัญชาการโดยตรงนั่นคือทางด้านของพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้มโดยตรงวันนี้ท่านก็เขียนข้อความในคำอาลัยไว้เหมือนกันให้กับน้องเบิ้มน้องรักของท่านท่านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติเนี่ยตอนนั้นท่านให้สัมภาษณ์ท่านร้องไห้เลยนะฮะกับการจากไปครั้งนี้แล้วก็บอกท่านเขียนไว้ช่วงนึงบอกว่าแล้ววันแห่งความสูญเสียอันเลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อเบิ้มโทรหาพี่แจ้งข่าวน้องสิวถูกยิงเสียชีวิตพี่ได้มาพบกับเบิ้มที่โรงพยาบาลนครปฐมตัวเบิ้มเต็มไปด้วยเลือดของน้องสิวเบิ้มร้องไห้เอาแต่โทษตัวเองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนที่เบิ้มจะจากไปพี่ได้พบเบิ้มได้พูดคุยเบิ้มได้ระบายความรู้สึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับน้องสิวพี่ๆน้องๆช่วยกันพูดคุยเบิ้มทำหน้าที่ของพี่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเสียใจเบิ้มก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นและให้กลับไปพักผ่อนแล้วมาพบกับพี่ใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นเบิ้มก็ไม่มาขณะที่พี่กำลังส่งน้องสิวสู่สวรรค์นั้นพี่ก็ได้ทราบข่าวว่าเบิ้มได้จากพี่ไปแล้วพี่ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้พบกันอย่างไรก็ตามพี่เชื่อว่าเบิ้มได้แสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องของน้องสิวโดยสละชีวิตเพื่อรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นพี่รู้ว่าเบิ้มรักน้องสิวมากพี่ฝากเบิ้มดูแลน้องสิวด้วยนะแล้วพบกันนี่คือคำพูดของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับบัญชาของทั้งผู้กำกับเบิ้มแล้วก็สารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์ที่จากเราไปอีกหนึ่งท่านที่ดิฉันนับถือหัวใจเลยนะคะว่าเข้มแข็งมากจริงๆคือภรรยาพันตรีหญิงพัชญาค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่เคยได้ยินท่านออกมาพูดอะไรเลยแต่วันนี้พอท่านอ่านประวัติต่างๆอ่านด้วยความเข้มแข็งวันนี้มีข้อความที่อยู่ในหนังสือนะคะที่แจกในงานเป็นข้อความจากภรรยากับลูกแล้วเขียนน่ารักมากเลยคือใช้ชื่อเล่นนะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพขึ้นมาด้วยภาพในสมุดวันนี้แม่คณะกับลูกถั่วภูรู้สึกเสียดายเวลาของเราทั้ง3คนพ่อแม่ลูกยิ่งนักทั้ง3คนที่มีร่วมกันตั้งแต่เป็นครอบครัวทั้งหมดยังไม่เท่ากับเวลาที่พ่อทำงานพ่อทุ่มเทกับงานรักงานรักเพื่อนทำเพื่อคนอื่นเสมอถ้านับเวลาของเราอยู่กับงานมากกว่าครอบครัวหลายเท่านักแม่เสียดายเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาอยากเห็นแก่ตัวขโมยเวลาของครอบครัวกลับมาให้มากที่สุดแต่ด้วยมีจิตและจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสุดท้ายพ่อคงเหนื่อยมากเลยขอไปพักผ่อนอย่างแท้จริงมีอีกหลายถ้อยคำที่อยากบอกแต่พ่อไม่สามารถรับรู้ได้อีกจากนี้ไปแม่จะทำหน้าที่แทนพ่อถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับพ่อที่เคยทำแต่สัญญาว่าจะกอบกู้เรือน้อยที่อับปางจะส่งถั่วภูไปให้ถึงฝั่งของชีวิตให้ได้
เสียใจอาลัยอย่างสุดซึ้งแม่คณะและถั่วภูคุณผู้ชมคะทุกคำคือดิฉันคงไม่ทราบตัดไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าการจากไปของผู้กำกับเบิ้มจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมแต่วันนี้ถ้าเราฟังแต่ละท่านที่พูดถึงตัวท่านนะคะก็เชื่อว่านี่คือการตัดสินใจแบบนักรบแบบลูกผู้ชายเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกำหนดการเก็บอัฐิในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าโดยหลังจากนี้ครอบครัวจะทำบุญ7วันนะคะมีการถวายเพลที่วัดใหญ่ท่าเสาที่จังหวัดอุตรดิตถ์และในช่วงเที่ยงจะนำอัฐิไปยังวัดป่าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดที่ผู้กำกับเบิ้มเคยบวชและทำบุญแล้วก็ไปฟังธรรมะอยู่ที่นั่นบ่อยครั้งและนี่คือลูกชายค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริงๆแม้ว่าเรื่องของคดีเราไม่สามารถจะตัดสินได้แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสูญเสียตำรวจน้ำดีอีกท่านหนึ่งดิฉันพูดตามคำอ้างอิงของลูกน้องของเพื่อนของพี่ของผู้บังคับบัญชาระดับรองผบ.ตร.พูดออกมาจากปากแล้วร้องไห้กราบเท้าคุณพ่อแบบนี้ก็เชื่อว่าในช่วงตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาท่านก็คือตำรวจที่น่านับถือน่าเคารพยกย่องคนหนึ่ง